สวัสดีครับท่านผู้ชมและกับผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงศ์ผมพ่อใหญ่เปียกนี่แหละครับโอ้ยหลายเดือนครับ5-6 เดือนแล้วบ่ได้ลงคลิปครับยากหลายนะครับมื้อนี้ครับผมสิพามาแก้ปัญหาบักเผาน้ำหอมครับบักเผาน้ำหอมบ่ว่าสิต้นสูงต้นเตี้ยครับมันสิเกิดปัญหาหยังบัดนี้ครับบ่ว่าช่วงแรกกำลังเจริญเติบโตหรือช่วงที่มันใหญ่แล้วสูง5 เมตร 10 เมตรขึ้นไปนะครับมันก็สิมีปัญหากันเอาตอนแรกผมสิเว้าเรื่องปัญหาเริ่มแรกก่อนครับเริ่มกำลังสิใหญ่นี่ครับเฮากำลังหักกำลังแพงนี่แหละครับมันมาเกิดโรคหยังครับก็คือมาเกิดโรคใบใหม่ครับนี่ครับโรคใบใหม่โรคใบใหม่ในต้นมะพร้าวน้ำหอมเฮานี่มันเกิดสาเหตุหยังนี่เฮาต้องมาเลี้ยงลูกกันครับสาเหตุของมันเกิดจากแมลงตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าแมลงดำหนามหรือแมลงหนามดำก็แล้วแต่สิเอิ้นครับมันสิบินมากครับคล้ายๆกับแมลงหางดีดนี่แหละครับตัวของมันนะครับมันสิมาไข่ครับไข่ไว้ใต้ใบอ่อนนี่ซุ้มนี่ถือทำลายหรอครับนี่ครับใบอ่อนนี่ครับเบิ้งครับนี่มันสิไข่ไว้ใต้ใบอ่อนเด้อครับเด้อนี่ครับจากนั้นมันสิมาไข่ใส่เมื่อใบอ่อนนี่มันสิเปลี่ยนอาหารดีที่สุดเวลาที่ตัวอ่อนมาแมลงดำน้ำนี่ฟักออกมาครับมันสิดูดมันสิกัดกินใบอ่อนยอดอ่อนเลยครับจนออกสีน้ำตาลใบก็สิเริ่มออกสีน้ำตาลนะครับจากนั้นนี่ครับนี่ยังสิครับจากนั้นมันก็สิกระจายไปครับกระจายไปจนนี่ครับนี่จนใบแห้งไปเลยครับนะครับอันเขาเปิดเบิ้งมันสิมีคาบคาบแมลงเมื่อมันเป็นโตเต็มไว้แล้วมันก็สิบินหนีไปต้นอื่นนี่ครับพิษภัยของมันบานเนี่ยเมื่อมันเป็นต้นอ่อนอยู่เห็ดจังไดนะครับมันแก่ง่ายอยู่ครับเขาจะเฝ้าให้มันเป็นระบาดแห้งปานนี้เด้อครับต้องตัดถิ่มก่อนครับนี่ตัดถิ่มก่อนตัดถิ่มเลยครับเลาะออกนี่ครับเลาะออกให้มันปลอดให้มันโปร่งที่สุดนะครับนี่ครับให้มันโปร่งกาบมันนี่ก็เอาออกครับนี่ตัดออกนะครับใยมันซ่อนนี่นะครับใยมันซ่อนอยู่นี่ครับนี่ครับตัดออกเด้อครับเด้อนี่เขาก็ตัดออกแกงออกนี่ครับหลายคนผิดหวังครับโอ้ยเดี๋ยวนี้มะพร้าวน้ำหอมผู้ใดก็มาครับบ่ว่าตลาดนัดบ่ว่าตลาดคลองโถมพากันมากกับมาซื้อนะครับซื้อมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยต้นสูงก็แล้วแต่ละครับนี่ครับเมื่อเอาออกแล้วนะครับจากนั้นเขาเสียดยังไงครับเสียดยาครับว่านี่ยาพวกจำกัดแมลงต่างๆแมลงปีกแข็งล่ะครับนี่ครับเบิ้งครับนี่ครับผมเอายี่ห้อออกกันละพวกยากำจัดแมลงปีกแข็งนะครับพวกนี้แหละครับหาซื้อเอา50 ลิตรโอมาแมนครับ50 มิลลิลิตร50 มิลลิลิตรนี่ครับต่อน้ำเท่าไหร่ต่อน้ำ20 ลิตรครับนี่ต่อน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นเบิดต้นเลยครับฉีดพ่นเบิดต้นเลยเพราะว่าใต้ใบนะครับหอดยอดมันพุ่นละฉีดหอดยอดเลยครับแล้วก็กาบใบพวกนั้นแหละฉีดลงนี่ครับพวกกาบใบยังสิกระฉีดลงครับนี่ครับแล้วมันก็สีบ่เกิดอีกครับ อันต้นสูงเลยเฮ็ดจังไดต้นสูงก็ไม่สิมีขั้นตอนอีกหนึ่งครับมียาอีกตัวหนึ่งครับอันเว้าเลี้ยงต้นเตี้ยก่อนครับนะบ้านนี้อันเฮาฮู้จักว่าเริ่มต้นมันสิเริ่มใบออกสีเหลืองๆนะครับใบม่วนเขาออกสีเหลืองๆจังเสียนะครับอย่าเฝ้าให้มันระบาดให้เฮาฉีดยาลัดเลยครับเอาตัดไฟก่อนต้นล่มล่ะครับนะต้องฉีดยาก่อนจะเฝ้าให้มันจนใบกรอบใบแห้งเอาให้น้ำไม่ใส่นะครับเด้อนี่เห็นบอกครับมันเริ่มกินเข้ามานี่ครับนี่เริ่มกินเข้ามาสิล่ะครับยอดอ่อนมันสีเริ่มกินมาจากยอดอ่อนนะครับมามันไข่ใส่ด้วยครับนะเอาคิดว่าท่านผู้ชมที่มักนะครับมักเป้าน้ำหอมบวาต้นเตี้ยต้นสูงปลูกอยู่กำลังสิงามหรอกเป็นโรคใบใหม่สาเหตุมันเกิดอย่างก็คือแมลงดำน้ำหรือแมลงน้ำดำแล้วแต่ครับมันไปไข่ใส่ยอดอ่อนนะครับใต้ใบอ่อนนั่นแหละจากนั้นมันก็จะกัดกินเมื่อลำเลียงธาตุอาหารบ่ได้ลำเลียงน้ำบ่ได้มันก็จะใหม่เขานะครับใบของมันนะครับเอาคลิปนี้อันมักอันชอบก็กดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ